ตกใจแต่ว่าก็ not surprise เพราะดูแล้วอะทุกคนก็ไม่ได้แบบหมายถึงผู้ชายอะนะคะผู้ชายก็ไม่ได้แบบว่าจะชูตเราขนาดนั้นมิวรู้สึกว่ามันไม่ได้มีใครพร้อมที่จะออกตัวเพื่อนเราขนาดนั้นไม่มีใครพร้อมจะเซฟเราขนาดนั้นคนที่ผมอยากเซฟไว้ผมว่าผมชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองละที่รู้สึกว่าคนนี้อยากจะสานสัมพันธ์ต่อจริงๆอยากจะลุยให้เต็มที่จริงๆจริงที่ผมเลือกคนนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุยกับผมเยอะที่สุดแล้วก็คุยสนุกเขาก็น่ารักแต่ผมก็ยังมีความแบบอยากรู้จากเขามากขึ้นอยากรู้ว่าแบบวันที่4วันที่5จะเป็นยังไงครับผมครับก็ผมเลือกเซฟแตงไทยครับที่เลือกเซฟแตงไทยเพราะว่าเหมือนคุยกันถูกคอมากสุดด้วยแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตอะไรเงี้ยหรือว่าไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยดูเข้ากันมากสุดดูมีโอกาสมากสุดในการที่เราไปรอดด้วยครับผมเลือกเซฟพี่ลูกนัดครับณวันนี้มั่นใจแบบนั้นว่าผมอยากรู้จักกับพี่เขาจริงอยากศึกษากันต่อคนที่ผมอยากจะเซฟมากที่สุดนะครับคือคุณแพรวพันธ์ครับผมจริงที่ผมเลือกเขาอะเขาคืออันดับหนึ่งของผมนะแล้วก็คือคนที่เป็นไปได้มากที่สุดอะใน7วันนะผมว่าเขาเป็นไปได้มากที่สุดนะผมว่าเขาน่าจะแบบก็มาทางผมอะหน่อยแล้วเพราะว่าเขาแบบเขินจริงคนชอบใครสักคนหนึ่งอะมันก็ต้องเขินนะต่อให้แบบคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบแน่วแน่มากไม่มีวันเขินหรอกแต่ก็แบบเจอแบบผู้หญิงที่ชอบหรือแบบใครที่ชอบสักคนหนึ่งเขาก็จะแบบอยากตัวเล็กๆจากตัวใหญ่ก็กลายเป็นตัวเล็กไปเลยผมว่าเขาก็มีความเขินของเขาอยู่ว่าเขาก็ชอบผมอยู่ถ้าสมมติว่าผมเซฟคนอื่นก็ได้ใช่ไหมแต่บางทีความรักก็เล่นตลกกับหัวใจและอาจเล่นงานหนักไปเสียจนทำให้บางคนสับสนไม่รู้แม้กระทั่งหัวใจตัวเองแตงไทยดูสนุกทำกิจกรรมด้วยแล้วคิดว่าถ้าเรื่องงานคนอื่นเขาคงเซฟให้แล้วผมก็อยากเซฟแตงไทยไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเซฟแตงไทยไหมแต่แตงไทยเขาเป็นคนที่สนุกนะแล้วก็เขามีทัศนคติที่ดีทำไมถึงไม่เลือกเซฟลูกนัดผมก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องเซฟเพราะทุกคนชอบดังนั้นผู้หญิงที่อาจจะต้องกลับบ้านไปก็คือหนมเป็ดมิวโอเล่และมิกกี้รายชื่อที่โดนเซฟไว้อะก็จะมีแตงมีนัดแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นแพรวพันธ์แล้วคือแตงงงมากว่าผู้ชายอะมี4คนพี่แต่คือผู้หญิงที่โดนเซฟอะมันโดนเซฟซ้ำคนนึงแต่แบบไม่มีใครบอกเพราะว่ามันก็คือแบบซีเครตเซฟซ้ำน่าจะเป็นนัดเพราะว่าคนที่เซฟนัดอะไม่แน่นะอาจจะเป็นพี่ปอนเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นอะพี่ปอนเขาเลือกนัดให้เป็นอันดับหนึ่งของเขามองตรงตอนแรกมิวก็ตกใจแต่ว่าก็ not surprise เพราะดูแล้วอะทุกคนก็ไม่ได้แบบหมายถึงผู้ชายอะนะคะผู้ชายก็ไม่ได้แบบว่าจะชูตเราขนาดนั้นมิวรู้สึกว่ามันไม่ได้มีใครพร้อมที่จะออกตัวเพื่อนเราขนาดนั้นไม่มีใครพร้อมจะเซฟเราขนาดนั้นจริงๆคือไม่แปลกใจเพราะว่าคือผ่านมา3วันเราก็พอจะคาดเดาได้จากแบบการเข้าหาหรือว่าการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เป็นหนึ่งในช้อยแบบอาจจะไม่ได้ช้อยแบบ number one อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่โดนเซฟก็ไม่แปลกใจค่ะก็ไม่แปลกใจที่ได้ยินชื่อตัวเองคิดว่าวันว่าอาจจะเป็นเราที่จะต้องออกไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้โดนเซฟคือ4คนเนี่ยมีสิทธิ์ได้โดนออกไปแน่นอนอะไรเงี้ยเฮ้ยหรืออาจจะเป็นเรา